ดีครับผมมานพินกับฟิลไทย .blogspot.com นะครับนี่คือรถสตูลภูเก็ตนะครับสตูลภูเก็ตนะครับต่อไปนะ7343ม .1 ขอนะครับม .1 ขอเนี่ยจะหมายถึงประมาณว่ารถปรับอากาศชั้น1หรือป .1 นะครับแบบไม่เกิน40ที่นั่งนะครับอันนี้เป็นรถเล็กก็ล้อหลังก็จะมีแค่ผู้เดียวนะครับก็เป็นรถร่วมบริการของเขาแล้วก็ที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่สถานีขนส่งพนักงานครับก็ไม่ใช่สถานีขนส่งแต่เป็นจุดจอดรถที่พังงาที่ตรงข้ามโรงเรียนดิบุกพังงาวิทยายศครับใครที่วางแผนเดินทางเส้นทางจังหวัดเนียบฝั่งอันดามันเช่นสตูลตรังกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็ดูหน้าตารถเอาไว้ครับคันนี้จะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกนะครับคันนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปจังหวัดสตูลนะครับดูตามป้ายที่อยู่ข้างหน้ารถครับก็เจอกันในคลิปแล้วอย่าลืมนะที่ blogfieldthai.blogspot.com นะครับ